คงคิดถึงพี่เมย์ครับผมคุยกับทางโรงพยาบาลที่นู่นแล้วนะพี่เมย์ไม่ต้องเป็นห่วงครับดร.จอนเนี่ยเป็นหมอประสาทอันดับหนึ่งเลยยังไงพี่เมย์ต้องหายอย่างปลอดภัยนะครับแล้วถ้าผมเสร็จงานที่นี่เมื่อไหร่ผมจะรีบตามไปเลยครับแกไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกพี่ดูแลตัวเองได้แกเองก็มีเรื่องให้กังวลใจตั้งหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องอาเกตเอาเป็นว่าพี่ฝากแกขอบคุณเขาด้วยนะสำหรับเรื่องทั้งหมดตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมจะเจอหน้าเขาเรื่องที่ผ่านมาค่อนข้างทำใจยากที่จะมองหน้าเขาแบบสนิทใจแกเข้าใจใช่ไหมผมเข้าใจครับแกด้วยยุกอะไรที่มันยังไม่ถูกต้องก็รีบจัดการซะนะเพราะมันเป็นเรื่องที่พี่ทำใจยากที่จะยอมรับได้ถ้าแกเลือกที่จะยอมรับเมียแกในแบบนี้ได้พี่ก็ขอให้แกมีความสุขนะครับพี่เมย์ผมดีใจนะครับที่พวกเราทั้ง3คนกลับมาเข้าใจกันถึงแม้มันจะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาแต่ถ้าสุดท้ายเราเข้าใจกันมันก็คุ้มครับดีกว่าต้องเสียใครไปอีกคนขอกอดพวกแกหน่อยสิสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแห่ง JPB Group ค่ะคุณวายุจุลภักดิ์บริรักษ์ค่ะคุณวายุคะคุณมีหลักการบริหารของบริษัทยังไงบ้างคะก็สำหรับผมนะครับในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้นะครับหลักการการบริหารงานของผมก็คือเราจะต้องมีการคิดและวางแผนเพื่อให้ก้าวหน้าและเป็นสิ่งใหม่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมในเครือของเรานะฮะก็จะมีการคิดและวางแผนเพื่อปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มครับและที่สำคัญเนี่ยจะยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ให้ได้มากที่สุดด้วยครับคิดถึงนะดิคิดถึงบ้าเลยหรอแค่เปิดดูผ่านๆอ่ะนี่พี่ผมเห็นเขาเปิดรับสมัครเลขาอีกแล้วนะพี่ไม่ลองไปสมัครหน่อยหรอพูดเหมือนเขาจะรับอะถ้าเขารับก็จะไปสมัครใช่ป่ะไร้สาระฉันไปทำงานแล้วเฮ้ยพี่รอผมด้วย Smart Living A Look Into The Future นะครับคืออะไรคือการที่เราจะนำเอาเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับเข้ามาใช้ในการบริหารงานของบริษัทเราซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราได้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้ามาบริหารเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างมากอย่างแน่นอนครับหนึ่งรับกี่ลูกดิจ้าวันนี้3ลูกจ้ะรอแป๊บหนึ่งจ้ะชนะเท่าไหร่จ้ะป้าร้อยหนึ่งยูเป็นยังไงบ้างคะผมสบายดีครับแล้วคุณเก๋ล่ะครับ
สบายดีไหมครับอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับลำบากหรือเปล่าครับมีอะไรอยากได้หรือเปล่าครับถ้ามีอะไรอยากได้เนี่ยบอกผมได้เลยนะครับคุณเกศค่ะสบายดีคุณยูนั่นแหละโอเคหรือเปล่าคะท่าทางดูดีเหนื่อยไม่มีอะไรครับโอเคครับจริงเหรอคะผมนี่โกหกคุณไม่เคยได้เลยนะครับจริงๆก็ปัญหาที่บริษัทครับแต่ว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกครับไม่มีอะไรครับถ้ามีอะไรที่อาพอจะช่วยได้บอกอาได้นะคะครับขอบคุณนะครับผมนี่มันแย่จริงๆเลยอยากจะมาทำให้คุณสบายใจการคุณต้องทำให้ผมสบายใจซะเองแล้วคุณเมย์เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วแต่ว่าอาจจะต้องพักอยู่ที่นู่นสักพักนึงนะครับส่วนเรื่องคุณแม่ของคุณนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วนะครับไว้ผมจะพามาเยี่ยมนะครับฝากคุณยูดูแลแม่ด้วยนะคะยังไงผมฝากด้วยนะครับดีกว่าที่อาคิดไว้เยอะเลยนะคะเห็นคุณยุทำงานได้แบบนี้อาดีใจนะคะเนี่ยอย่างนี้ไม่เหนื่อยแย่หรอคะเนี่ยก็นิดหน่อยครับจริงๆเหนื่อยแบบนี้คุณยุน่าจะหาผู้ช่วยนะมันก็มีแต่ไม่ค่อยได้เรื่องครับหนึ่งใจละคะตั้งแต่เกิดเรื่องผมไม่ได้เจอเขาอีกเลยครับอาจำได้นะตอนที่คุณยุกับหนึ่งใจทำงานด้วยกันแรกๆอ่ะคุณสองคนเข้าหากันดีมากเลยนะถ้าได้หนึ่งใจมาเป็นผู้ช่วยอาว่าคุณยุจะเหนื่อยแล้วลงนะคะแต่เขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะครับจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาเหมือนกันนะคะพระสนเป็นอาคนเดียวของเขาไม่มีประสบแล้วเขาก็ไม่เหลือใครเลยคุณยูยกโทษให้กับหนึ่งใจได้ไหมคะโอเคโอเคโอเคWow, so beautiful. ฉันไม่ใช่สาวๆพวกนั้นนะไม่ต้องมาพูดเอาใจหรอกผมไม่ได้พูดเอาใจก็สวยจริงๆนี่นะเออพี่อาจารย์ลุงเขาคลอดลูกแล้วนะผมว่าจะไปเยี่ยมซะหน่อยอ่ะพี่ไปกับผมไหมจะไปทำไมขอให้ผมได้เห็นหน้าลูกผมสักครั้งนะเรานายโอเคใช่ไหม
ป้อนไม่ต้องฉันกินเองได้ให้ผมป้อนพี่บ้างดิยังคงคิดถึง